ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมนี่ก็อยู่กับช่องนะป๊อป 3D นะครับผมวันนี้เราก็มาดูโคโบต้าครับไถนานะวันนี้นะคลิปที่แล้วนี่เรามาดูปั่นดินครับผมคลิปนี้เรามาไถนาครับนี่ก็ผ่าน6นะโคโบต้านะไถเตรียมดินนะไว้หว่านข้าวแล้วทุกคนนะนี่เขาน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนนะเขาหว่านหรือยังนะน่าจะยังไม่หวานนะไม่เห็นมีเม็ดข้าวนะครับผมนะนี่ก็เป็นการไถนะครับผมคูโบต้า MU5702 ครับผมคันนี้50แรงนะฮะทีมงานเสียโก้สุรินทร์ครับทีมงานคุณภาพครับผมมา2คันเหมือนเดิมครับวันนี้นะฝั่งนี้ก็เสียบิ๊กครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กตัวนี้เป็น L50018ครับผม50แรงม้าครับผมนี่นะก็จะเล็กมาหน่อยครับแต่ก็ผ่าน6เหมือนกันนะฮะทำงานได้นะตัวนี้เป็น57แรงครับผมพูดผิดนะ57แรงครับผมเครื่องนี้ใหญ่กว่านะปรับหน้าดินให้ด้วยนะก็มาแต่เช้าครับผมเนี่ยไถเมื่อเช้าครับได้มาเกือบครึ่งแล้วครับผมนะของงานวันนี้นะนี่ก็ข้ามมาอีกแปลงครับเปิดอีกแปลงหนึ่งนะก็เป็นผ่าน6นะครับผมนะก็จะไถนาที่ปรับไว้แล้วนะนะฮะดินอ่อนนะผ่าน6นะก็เขียนเนินให้ด้วยครับผมชนดินให้ด้วยนะเพราะว่ามีเนินอยู่ตรงนี้ฮะทีมงานคุณภาพครับผมเอ๊เป็นไงนะฮะแต่เครื่องนี้เป็นเดิมๆเนาะเดิมจะทนครับผมท่อไม่ดัดแปลงครับเดิมจะทนกว่านะเสียโก้เขาว่าอย่างนั้นครับผมเราจะตกแต่งแค่ภายนอกครับผมเอ๊เสียบิ๊กครับทีมงานคุณภาพนะฐาน6ก็สบายๆไหมครับแรงได้ครับผมนะฮะเครื่องเล็กก็แรงครับผมนะเรามาดูคันนี้ครับตัวใหญ่ครับผมใช้ผ่านหน้าครับจัดการดินกองนี่ก่อนนะฮะแล้วค่อยไถครับผมน่าจะเป็นจอมปลวกเก่านะน่าจะเป็นจอมปลวกเก่าครับผมมีรากไม้ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะ2เท่าครับผมก็แรงพอตัวนะฮะแรงพอตัวครับ57แรงม้าครับผมดูเสียโก้เราโชว์ลีลาครับเป็นไงแรงเหลือๆครับผมแรงเหลือๆนะเครื่องเดิมครับเดิมครับเดิมแรงล้นๆเลยทีมงานรถไถซิ่งสุรินทร์เสียโก้ครับผมนะฮะสนใจติดต่องานได้นะงานคุณภาพครับแรงสั่งได้ครับผมก็เสียบิ๊กนะฮะรุ่นเล็กแต่คนขับไม่เล็กนะโอ้บิ๊กสมชื่อครับคนนี้นะดูลีลาการไถนะผมต้องถอยห่างรถหน่อยนะไม่ค่อยชินกับรถเท่าไหร่ผ่าน6สบายๆนี่ฮะ
านตะงอยนะทีมงานคุณภาพแรงสั่งได้ครับของดีประจำตำบลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะใครที่ชื่นชอบนะฮะเดี๋ยวผมจะทำลงเรื่อยๆนะสำหรับคลิปรถไทยรถเกียวนะครับผมฝากช่องใหม่ด้วยแล้วกันนะช่องน้ำพบตามดีนะครับผมนะก็มีทั้งเล่นเกมนะฮะฟาร์มมิ่งนะครับรถไทยจริงนะครับผมเดี๋ยวตามถ่ายเรื่อยๆนะรถไถรถแมคโครรถเกี่ยวครับผมก็จะมีเรื่อยๆครับผมนะกดติดตามไว้เลยแล้วกันนะใครที่ชื่นชอบครับผมสำหรับช่องน้องใหม่นะนะป๊อป 3D ของเรานะนี่นะฮะโอ้โหแรงเหลือๆนะท่านผู้ชมเรามาดูใกล้ๆเลยนี่ลงผ่านหน้าด้วยนะแล้วก็สับด้านหลังด้วยนะเพื่อให้ดินได้มันจะง่ายนะทุกคนนะเลยนะปรับคันนาให้เข้ารูปเข้ารอยนะทุกคนนะเริ่มเลยฮะตอนนี้ทีมงานรถไถซิ่งสุรินทร์ครับผมทีมงาน9โมงนะครับมาไวเคมไวนะมาช้าแต่เคมไวนะผมเริ่มแล้วฮะฐาน6ครับอันนี้นะฟูโบต้าของเราครับผมไอ้นะฮะเก็บรายละเอียดตรงร่องคันนาได้ดีนะฮะนี่เป็นไงเป็นไงสามอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ก็มาเป็นแปลงของชาวบ้านครับผมนะก็ช่วงนี้เป็นเดือนมิถุนายนครับผมนะก็เป็นช่วงที่เริ่มเพาะปลูกครับผมนะฮะก็บางท่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะบางท่านก็แล้วรอฤกษ์รอยามนะแล้วแต่สะดวกครับผมนะก็เริ่มหว่านนะฮะช่วงหลังๆนี่ก็จะเป็นการหว่านซะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้ทํานาดําครับผมนะเพราะหว่านนี่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับแต่ก็ทําถ้าทําดีๆก็ได้ผลผลิตเท่าๆกับใกล้เคียงกับดำนาเลยทุกคนนะแต่ว่ามันตัดเรื่องต้นทุนนะครับผมนะฮะชาวนายุคใหม่ก็ต้องประยุกต์ตามนะทำนาอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องใช้สมองด้วยนะ นะทำตามยุคสมัยครับผมสมัยนี้ก็เครื่องทุนแรงมีเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนครับเหมือนสมัยก่อนนะรถไถเดินตามนะโอ้โหกว่าจะได้งานก็มันเสียเวลาเยอะนะมาเจอรถไถรุ่นใหม่ๆครับใหญ่ๆเนาะก็ทำงานได้เร็วสะดวกนะฮะก็จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้นะไปใช้เวลาไปเผาถ่านเผาอะไรนะ เออนะครับผมนะฮะหาปูหาปลานะก็ชาวบ้านเราเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับทำนาเสร็จก็หาเลี้ยงชีวิตไปวันๆครับผมเนาะไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเหมือนชาวในเมืองเนาะว่ากันไปว่ากันไปหน้าที่ใครหน้าที่มันเนาะทุกคนนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็แค่นี้นะครับผมนะ
เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะฮะ EP หน้ากับผมนะว่าเราจะมาทำอะไรกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะการทำนาแบบไทยๆครับผมเนาะช่องนะป๊อป 3B นะฮะมากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ